ระหว่างที่รอความชัดเจนในการเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนกระทรวงพาณิชย์จะแถลงนี่นะคะก็ยังมีเสียงสะท้อนจากพ่อค้าแม่ค้าที่บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลือด้วยการจ่ายเป็นเงินสดมากกว่าค่ะก็ยังมีการแสดงความคิดเห็นกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจการจับจ่ายซื้อของภายในตลาดสุวินทวงศ์อยู่ที่หมู่ที่1ตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบรรยากาศตามที่รายงานนี้ค่อนข้างเงียบเหงานะมีแต่พ่อค้าแม่ค้าดูจากเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคนเดินน้อยจริงๆนะคะคุยกับแม่ค้าขายผลไม้ในตลาดบอกว่าช่วงนี้ตลาดซบเซาไม่ค่อยมีคนมาเดินซื้อของเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีนักอย่างแม่ค้าร้านนี้เขาบอกว่าบางวันขาดทุนบางวันเสมอตัวส่วนประเด็นเงินดิจิทัลวอลเล็ตที่รัฐบาลจะให้ประชาชนส่วนตัวของเธอลงแล้วนะคะให้ลูกสาวช่วยลงให้แต่ก็สอบถามเพื่อนๆ พ่อค้าแม่ค้าที่ทราบว่าการลงทะเบียนเนี่ยค่อนข้างยากส่วนเรื่องของร้านค้าที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเธอมองว่าอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันค่ะถ้าถามความรู้สึกส่วนตัวนะคะจะบอกว่าถ้าดิจิตอลวอลเล็ตทำร้านค้าร่วมแล้วถ้าเงินมันไม่สะพัดไม่ขาดไม่สะพัดมันไม่คาดคล่องตัวก็อยากให้เป็นคนละครึ่งเหมือนของลุงตู่ค่ะกังวลไหมดิจิตอลวอลเล็ตว่าเราจะเอาเงินไปใช้ต่อไม่ได้ก็กังวลนะคะกังวลมากๆเลยถ้ามันใช้ต่อไม่ได้มันอยู่ในโทรศัพท์เราแล้วร้านอื่นเขาไม่รับเราก็เงินเราก็จะไม่คล่องตัวเราก็หมุนเพราะเรามีเงินน้อยหมุนน้อยอยู่แล้วนี่รัฐบาลต้องเก็บข้อสงสัยต่างๆเนี่ยไปทำการบ้านแล้วก็ตอบคำถามให้ได้สิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าเขากังวล นะคะอย่างนางน้ำพึ่งเขาบอกนะคะว่าอยากให้รัฐบาลคิดทบทวนโครงการถ้าหากว่าเหมือนคนละครึ่งเงินสดออกมาใช้หมุนเวียนประชาชนได้ใช้พ่อค้าแม่ค้ามีเงินสดซื้อของมาลงทุนก็จะเกิดประโยชน์แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะส่วนพ่อค้าขายน้ำกะทิแล้วก็น้ำพริกบอกนะคะว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยซบเซามานานแล้วอย่างร้านนี้เขาบอกว่าเขาเปิดตีสี่กว่าเขาจะขายได้เจ็ดโมงเช้าค่ะคุณผู้ชมแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาขายน้ำกะทิได้วันละ60กิโลกรัมทุกวันนี้เหลือวันละ10กิโลกรัมบางวันเนี่ยขายแทบไม่หมดนะคะส่วนที่จะลงทะเบียนเข้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหรือไม่ก็บอกว่าตอนนี้ต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลก่อนค่ะทำไมเขาไม่ทำแบบเก่าล่ะแบบเก่านี่คืออะไรฮะแบบว่าโอนเงินเข้าบัญชีไปเลยเราไม่ต้องไปนั่นอะไรคนละครึ่งอย่างนั้นเหรอนั่นดีกว่าเงินง่ายกว่าเราก็กลัวว่าเราจะเอาเงินไปใช้ไม่ได้ใช้ไม่ใช้ที่ไหนได้ต้องไปซื้อตามห้างตามอะไรแล้วพวกที่ได้มันแล้วจะมาซื้อตามร้านค้าเล็กก็ซื้อไม่ได้ใช่ไหมกลัวซื้อร้านค้าเล็กของเราไม่ได้แล้วเราก็จะไปซื้อเอาไปลงทุนต่อไม่ได้ด้วยนั่นเลยยังตาลุงจะอยู่อ่ะแต่ยังให้ไปซื้อนั่นซื้อนี่ได้ใช่ไหมก็ไม่เรื่องมากอ่ะตอนนี้เรื่องมากอันนี้เรื่องมากมังเลยต้องรอฟังกระทรวงพาณิชย์แถลงอีกทีนะคะว่าวิธีการเนี่ยเป็นยังไงสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะส่วนที่จังหวัดตรังค่ะที่บริเวณหาดปากเมงตำบลไม้ฟ้าอำเภอสิเกาเนี่ยค่ะก็สถานที่ท่องเที่ยวเขาก็บอกว่าไม่ค่อยจะคึกคักเท่าที่ควรนะคะผู้ประกอบการร้านอาหารริมหาดก็บอกนะคะว่ายังไม่มีอะไรชัดเจนให้กับร้านค้าให้กับชาวบ้านไม่รู้ว่ารัฐบาลจะให้ใช้จ่ายรูปแบบไหนรับเงินยังไงระยะเวลาในการรับเงินของร้านค้าทีนี้ก็เลยอยากจะให้รัฐบาลนะคะนำเงินที่มาแจกประชาชนโดยเฉพาะที่บอกว่าเป็นภาษีของประชาชนเนี่ยอย่าสร้างเงื่อนไขหรือว่าผูกมัดมากจนเกินไปทำให้เกิดความยุ่งยากแล้วก็หลายขั้นตอนค่ะพี่คิดว่าอย่าผูกมัดให้มันมากเกินนะมันอันนี้มันเยอะเกินอ่ะมันก็ยุ่งยากหลายอย่างใช่ไหมมันยุ่งยากหลายอย่างสำหรับหลายขั้นตอนมากอ่ะค่ะเราก็เลยไม่ถามว่าดีไหมมันก็เป็นภาษีของตัวเราเองคืนมาให้กับชาวบ้านเขาก็จะได้มาหมุนเวียนจ่ายอย่างอื่นบ้างในเรื่องเศรษฐกิจอย่างนี้พวกชาวประมงก็รายได้ต่ำสวนยางก็ฝนตกสวนปาล์มก็ราคาตกมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะมาช่วยเหลือประชาชนขั้นล่าง
จากผู้ประกอบการผู้ค้านะคะลองไปถามประชาชนที่อยู่ในอำเภอสิเกาจังหวัดตรังกันบ้างเขาบอกว่าเขายังไม่ได้ลงทะเบียนเพราะว่ารู้สึกกังวลแล้วก็สมาชิกในครอบครัวอีก3คนก็ยังไม่ได้ลงทะเบียนเหมือนกันยังไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันเพราะไม่รู้ว่าเงื่อนไขการใช้เงินเป็นยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะนำเงินที่ได้ไปใช้ที่ไหนได้บ้างนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ลงทะเบียนรับเงินโครงการคนละครึ่งเพราะไม่ยุ่งยากและใช้จ่ายง่ายตัวเขาเองเนี่ยถ้าถามเนี่ยอยากได้เป็นเงินสดมากกว่าค่ะง่ายกว่าค่ะใช้จ่ายอะไรก็ง่ายกว่าแต่ตอนนี้ค่ะเรามีคนในครอบครัวกี่คนคะมีคนในครอบครัวกี่คนที่ใช้สิทธิ์ใช่ๆที่ใช้สิทธิ์ได้สี่คนค่ะแล้วมีใครในครอบครัวลงทะเบียนบ้างหรือเปล่ายังค่ะยังไม่ได้ลงยังไม่ได้โหลดด้วยส่วนอีกคนบอกนะคะบอกว่าให้ลูกหลานช่วยลงให้แล้วเพราะอะไรเพราะว่ายังไงก็ต้องรักษาสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ยังไม่รู้เลยนะคะว่าจะสามารถนำเงินไปใช้ได้ที่ไหนบ้างค่ะลงแล้วค่ะลงเมื่อไหร่เนี่ยลงเมื่อวานลงยากไหมเมื่อวานลูกหลานทำให้แล้วรู้ไหมว่าเอาไปใช้ยังไงใช้ที่ไหนไม่รู้สิในขณะที่บางคนรอความชัดเจนนะคุณผู้ชมบางส่วนก็บอกว่าเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วรอรับเงินแล้วแล้วก็ถ้าวิธีใช้จะเป็นยังไงก็พร้อมที่จะทำตามแล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์นี้นะคะซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายนะคะว่าร้านค้าทั่วประเทศที่จะเข้าร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยจะต้องมากกว่า2ล้านแห่งซึ่งมากกว่าทุกโครงการที่รัฐบาลเคยทำมานะคะอย่างสมัยคนละครึ่งเนี่ยก็มีรายงานก็มีการจดเอาไว้นะคะว่าลงระบบเอาไว้ว่าร้านค้าคนละครึ่งที่เข้าร่วมโครงการตอนนั้นเนี่ยมี1ล้าน2แสนแห่งแล้วก็กำหนดเป้าหมายเอาไว้ด้วยนะคะว่าในรอบนี้เนี่ยร้านค้านิติบุคคลเนี่ยจะสูงถึง 910,000 รายร้านค้าธงฟ้าอีก 198,000 รายแล้วก็โชว์หวยที่จะมีมากถึง 400,000 รายค่ะแล้วก็มีร้านค้าเกษตรแล้วก็วิสาหกิจชุมชนอีก 93,000 รายแล้วก็ค้าส่งค้าปลีกอีกนะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นไปตามเป้าหมายคุณผู้ชมเงินที่ได้จากโครงการ Digital Wallet แล้วก็นำไปใช้จ่ายได้มากขนาดนั้นเนี่ยก็น่าจะช่วยทำให้เงินที่ได้มาถึง 400,000-500,000 ล้านเนี่ยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่านี่เป็นเพียงแค่สเต็ปแรกเท่านั้นนะคะครับเป็นข่าวที่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันมาในไลฟ์ของเราเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็คงจะต้องใช้คำว่าเป็นความเห็นที่ดุเดือด ผมไม่สามารถอ่านออกอากาศได้นะครับแต่ว่าทุกความเห็นก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แสดงความเห็นกันเข้ามาคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็สามารถร่วมพูดคุยกันได้นะครับมีมุมมองที่แตกต่างกันได้ไม่ผิดเลยนะครับบางคนอาจจะเป็นความกังวลลงทะเบียนไปแล้วข้อมูลปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นความกังวลที่รัฐบาลจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้วยคุยกันได้นะคะชวนคิดชวนคุยกับรายการของเราวันใหม่ไทย PBS นะคะแล้วก็มีอีกหลายประเด็นที่อยากจะให้คุณผู้ชมร่วมกันพูดคุยในรายการด้วยนะคะครับ